ทำเอาแฟนๆหัวใจพองโตอีกครั้งสำหรับนักแสดงสุดฮอตบิลกิ้นพุทธิพงษ์และพีพีกฤตเมื่อมีคนตาดีเห็นข้อความที่พีพีเคยทวิตเมื่อ5ปีก่อนว่าอยู่ด้วยกันแล้วโคตรสบายใจเลยโดยทวิตวันที่13มกราคม2560หลังจากนั้นแฟนๆก็ได้พร้อมใจกันแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของบิลกิ้นและพีพีในอดีตรวมถึงปัจจุบันพร้อมติดแฮชแท็กอยู่ด้วยกันแล้วโคตรสบายใจเลยเพื่อร่วมฉลองครบรอบ5ปีกับข้อความนี้แถมความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งคู่ยังเปิดใจต้อนรับลูกเพื่อนก็เหมือนลูกเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูก